เรื่องของประธานสภามันยังโยงไปถึงเรื่องการการเจรจากเรื่องกระทรวงด้วยนะ,นะถูกมองกันถึงขั้นนั้นใช่แล้วเรื่องของประธานสภาตอนนี้ไม่มีใครยอมใครแน่ๆพี่ประจักษ์ครับพรรคเก้าไกลตอกย้ําหลายครั้งยังไงฉันก็จะเอาพรรคเพื่อไทยบอกอย่ารวบเอามาบ้างได้ไปแล้วก็เหมือนกับแบ่งๆกันแต่คือโดยจุดยืนจริงๆเนี่ยเขาไม่ปล่อยให้กันเลยนะครับครับก็เป็นจุดยืนที่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทั้งสองพรร ก็ยืนยันว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษดรนั้นพักของตัวเองต้องได้ครับเพราะว่าอย่างที่บอกมันคือกุญแจสําคัญที่จะนําไปสู่การรับประกันการันตีแน่นอนว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีไม่ผิดเพี้ยนไปจากข้อตกลงของ8ปดพรรคการเมืองแต่ถ้าเกิดว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัศฎรมันหลุดลอยออกไปครับมันไม่มีหลักประกันอะไรครับว่าจะไม่มีรายการตลกหลังเกิดขึ้นไม่มีการใช้สมการในการจัดตั้งรัฐบาลสูตรอื่นเกิดขึ้นครับ เพราะฉะนั้นก้าวไกลต้องยืนยันนะครับในสิ่งที่ตัวเองประกาศว่าตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรต้องเป็นของพรรคก้าวไกลแต่ว่าในเรื่องของเหตุผลเป็นอีกเรื่องหนึ่งครับเพราะบางอย่างมันก็ฟังแล้วแน่นอนที่สุดสนับสนุนแนวทางนั้นแต่ว่าบางอย่างก็อาจจะไม่มีความจําเป็นเสมอไปครับก็ถือว่าเป็นการตอบโต้กันนะครับในสิ่งที่ตัวเองถนัดหรือคิดว่าตัวเองจะได้เสียงสนับสนุนทั้งจาก f c ก็ตามนะครับหรือแม้แต่ในส่วนของฝ่ายการเมืองด้วยกันเองนะครับ เรียกได้ว่าตอนนี้จุดเริ่มต้นสําคัญครับยังยังที่เคยเริ่นเอาไว้ตั้งแต่เสร็จสิ้นการเลือกตั้งใหม่ๆนะครับว่าตําแหน่งประธานสภาผูรร้แทนราษฎรนั้นจะเป็นตําแหน่งที่สําคัญอย่างยิ่งครับจะเป็นกุญแจดอกสําคัญนะครับในการที่จะเปิดประตูไปสู่เก้าอี้นายกรัฐมนตรีเพราะฉะนั้นถ้าพรรคก้าไกลมุ่งหวังนะครับว่าจะต้องไปถึงเก้าอี้นายกรัฐมนตรีส่งคุณพิธาไปนั่งอยู่ในตําแหน่งนั้นให้ได้ ยังไงยังไงก็ต้องเดินหน้าเต็มที่ครับสาหรับการยึดตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรให้ได้เสียก่อนครับขณะที่ทางเพื่อไทยนั้นก็แน่นอนครับเราก็ได้เห็นการออกมาแสดงท่าทีของแกนนําในแต่ละวันนะครับเหตุผลสําคัญนะครับในการออกโรงมาแจกแจงก็อย่างที่รับรู้รับทราบกันดีครับเรามาสรุปกันอีกนิดหนึ่งสั้นๆก็แล้วกันครับพักเก้าไกลนั้นบอกว่าความจําเป็นในการที่ต้องมีตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎร เหตุผลหลักๆที่อธิบายการหลายรอบหลายคนครับก็คือเพื่อที่จะไปผลักดันร่างกฎหมายครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดแรกเนี่ยร่างกฎหมายเปลี่ยนประเทศ45ฉบับเป็นอย่างน้อยครับยังมีคิวฉบับอื่นๆที่รออยู่สำหรับการไปเดินหน้าผลักดันนโยบายในการที่จะไปปติปร,รูปไปเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนของกองทัพระบบรชาชการตำรวจทั้งหลายทั้งปวงล้วนแล้วแต่จําเป็นจะต้องผลักดันกฎหมายเข้าไป นี่เป็นเหตุผลของพรรคก้าวไก่ว่าตำแหน่งนี้ทำไมจึงเป็นของพรรคเก้าวไก่เท่านั้นขณะที่ในส่วนของเพื่อไทยครับเพื่อไทยก็พยายามอธิบายในอีกบุมหนึ่งบอกว่าเสียงมากกว่าการเพียงแค่สิบคนครับสสนะครับทำไมจะต้องมากินรวบทั้งประมุขฝ่ายบริหารและประมุขฝ่ายนิติบัญญัติครับควรที่จะมีการกระจายแบ่งให้กับทางพรรคเพื่อไทยบ้างนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยในส่วนของเพื่อไทยมองว่า เรื่องความเหมาะสมนะครับในการที่จะจัดสรรตําแหน่งนั้นเป็นเรื่องสําคัญเป็นการแสดงออกถึงมิตรไมตรีเพราะว่าพรรคเพื่อไทยก็ยืนยันมาตอลอดครับว่าจะสนับสนุนนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันจึงถกเถียงกันไม่จบไม่สิ้นนะครับเพราะว่าจุดยืนของแต่ละฝ่ายนั้นมันต่างกันนะครับคราวนี้เนี่ยนี่เป็นเหตุผลที่อธิบายต่อพับลิกสามารถสื่อสารได้นะครับ แต่ว่าเหตุผลจร,จริงๆเหตุผลลึกๆที่ยังไม่ได้พูดถึงกันก็คือเรื่องความระแวงครับไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกันในส่วนของเพื่อไทยเนี่ยมองว่าถ้าเอาเรื่องนี้ไปโหวตในที่ประชุมสาภาผู้แทนแรัษฎรถ้าตกลงกันไม่ได้ครับเพื่อไทยนั้นมั่นใจว่าเสียงสนับสนุนของสอสอ,สอ,สอนในสาภาผู้แทนแรัษฎรในซี่ของเพื่อไทยจะมากกว่าพรรคก้าไกลแน่นอนพอกก้าวไกลนั้นถ้าไปตรวจสอบโดยสภาพข้อที่จริงก็คือว่ามีพัตวิทย์นั้นค่อนข้างที่จะน้อย นะเพื่อไทยมั่นใจว่าถ้าต้องไปโหวตในสภานะครับยังไงยังไงเพื่อไทยน่าจะมีโอกาสแต่ว่าในส่วนของก้าวไกลครับก็คงจะไม่เล่นตามเกมของทางพรรคเพื่อไทยแน่นอนครับทางก้าวไกลนั้นสิ่งที่มุ่งหวังนะครับก็คือเรื่องของการผักดนันกฎหมายอย่างที่ว่าแล้วก็รับประกันว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะไม่ค้นไปจากในพิธาริมเจริญรัตน์นะครับสิ่งสําคัญเนี่ยพัก ก้าวไกลเกรงว่ามันอาจจะมีการตลบหลังเกิดขึ้นนะฮะคือมิตกลงกันแต่ว่าสุดท้ายถ้าตําแหน่งประธานสภาไปเป็นของพรรคเพื่อไทยมันอาจจะมีเหตุการณ์ผันแปรเกิดขึ้นครับอาจจะมีการจัดตั้งรัฐบาลโดยสมการอย่างอื่นครับไม่ใช่สมการเดิมอย่างที่มีคุยกันไว้นะครับนั่นก็จะหมายถึงว่าโอกาสที่จะรับประธานห้านั้นมันมีสูง มันก็เหมือนอย่างกรณีของพลอากาศเอกสมบุญระหงนะครับเมื่อสักครู่เราก็คงจะได้ชมกันไปครับพลอากาศเอกสมบุญระหงนี่ตอนนั้นเป็นเหรอเป็นหัวหน้าพักเพื่อเพื่อเป็นหัวหน้าพักชาติไทยครับเป็นพักการเมืองใหญ่อันดับสองรองจากพักสามัคคีธรรมนะฮะการเลือกตั้งครั้งแรกปี2อ5พัครับพักสามัคคีธรรมมาอันดับหนึ่งพักชาติไทยมาอันดับสองครับนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลที่มีพลเอกสุจินดาคราญยุนครับ ตอนนั้นก็เรียกเดียวว่ากลับคําเพื่อชาตินะครับเข้ามาเป็นนายกมงตลีนําไปสู่กระแสะความเคลื่อนไหวของผู้คนครับที่ออกมาชุมนุมประท้วงไม่ต้อนรับนายกมนตรีที่ไม่ได้มาจากสสครับนําไปสู่เหตุการณ์พฤษภาธมินตอนหลังนี้ก็เปลี่ยนชื่อเป็นพฤษภาประชาธรรมนะครับแต่ว่าเหตุการณ์นั้นมันคือเหตุการณ์ความรุนแรงมีเหตุการณ์ความสูญเสียเกิดขึ้นสุดท้ายพลเอกสุจินดาอยู่ไม่ได้ครับต้องลาออกครับพอลาออกยังไงเสียเนี่ยตำแหน่ง นายกรรีต้องเป็นของหัวหน้าพักลำดับที่สองครับพลทธกาศเอกสมบูรณ์นี่ถึงขั้นมีการแต่งชุดขาวรอเลยนะครับรอพระบระมราชองการปโปรดกล้าปโปรดกระหม่อมแต่ว่าสุดท้ายเมื่อคุณอาทิตย์อุไรรัตน์ครับประธานสภาผู้แทนราษฎรในขณะนั้นนะครับมีการนำรายชื่อของคุณอนันต์ปัญญารชุนครับตอนนั้นเป็นนายกรรีรักษาการในช่วงที่มีการรัฐประหารครับนำรายชื่อของคุณอนันต์ขึ้นนะครับโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแทนนะฮะ ก็เลยกลายเป็นภาพจําเป็นสิ่งที่ฝ่ายการเมืองมีความรู้สึกว่านี่คือสิ่งที่จะต้องไม่เกิดขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นในช่วงหลังจากนั้นมาเนี่ยเราไม่ค่อยจะเห็นนะครับว่าตําแหน่งนายกรัฐมนตรีกับตําแหน่งประธานสภาผูแะะ้แทนราษฎรซึ่งก็เป็นประธานรัฐสภาโดยตําแหน่งนะครับในช่วงหลังนะฮะมาจากพรรคการเมืองเดียวกันครับไม่เคยมาจากพรรคการเมืองต่างพรรคกันยกเว้นในการเลือกตั้งปี2 5 6 2ครับที่คุณชวนอีกภัยจากพรรคประชาธิปัตย์ มาเป็นประธานสภาผู้แทนะะรัษฎรแทนที่จะเป็นคนจากพ,กพรรคพลังประชารัฐแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้ครับนี่เป็นผลพวงจากเรื่องของการต่อรองนะครับเพื่อให้มีการสนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นนายกรัฐมนตรีตอนนั้นคงจำก็ได้ครับเสียงมันปลิ่มน้ำมากนะครับแล้วก็ทางพรรคประชาธิปัตย์กับพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจับมือเป็นมัดข้าวต้มครับไปไหนไปด้วยกันครับเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นที่มาที่คุณชวนนั้นขึ้นไปเป็นประธานสภาผู้แทนะะรัษฎรครับ ซึ่งแน่นอนที่สุดะฮะอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ล่าสุดแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปในอดีตจะมีเหตุการณ์ครั้งหนึ่งครับที่คนที่มาจากพรรคการเมืองซึ่งไม่ใช่เป็นพรรคที่มีเสียงข้างมากในสภาครับขึ้นมาเป็นประธานสภาผูแ้แทนราษฎรก็อย่างที่ได้รับทราบก,กันไปนะครับก็คือคุณอุทัยพิมพ์ใจชนนะฮะคุณอุทัยพิมพ์ใจชนเนี่ยเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรครับเดือนเมษายนปี2519ครับนะฮะแต่ว่า คุณอุทยัยซึ่งมีสอสสนับสนุนสอสอในพักเพียงไม่กี่คนเองนะครับขึ้นมาเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ก็เป็นได้เพียงแค่170วันครับพอไปถึงเหตุการณ์6ตุลา2 5 1 9กครับก็เกิดเหตุการณ์รัฐประหารทั้งเกิดเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นนะครับแล้วก็นำไปสู่การรัฐประหารด้วยในวันเดียวกันนะครนี่เป็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นเพราะว่าสถานการณ์ทางการเมืองตอนนั้น มันขมิงเกลียวนะฮะหลังจากคู่ที่มีอำนาจครับต้องสูญเสียอำนาจไปจากเหตุการณ์14ตุลา2516ครับก็มีวานการวางยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะกลับมาสู่อำนาจเดิมนะครับสุดท้ายมันก็เลยเกิดเหตุการณ์นะครับ6ตุลา19เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ถือได้ว่าเป็นปัจจัยสำคัญในเชิงทางการเมืองครับที่ส่งกุอไทยนั้น ไปนั่งเก้าอี้ประธานสภาผูแ้แนลาษอรซึ่งก็ไม่ต่างจากกรณีของคุณชวนครับเป็นปัจจัยที่เราปฏิเสธไม่ได้ว่ามันเป็นปัจจัยในเชิงทางการเมืองไม่ใช่เหตุการณ์ในสถานการณ์ปกติครับถ้าในสถานสถานการณ์ปกตินี่ประมุขฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติก็จะมาจากพักการเมืองเดียวกันเหตุผลพ่ออะไรครับเหตุผลก็คือเพื่อที่จะให้การเดินหน้าบริหารประเทศของทางรัฐบาลนั้นเดินหน้าได้อย่างราบรื่นครับ ควบคู่ไประหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติครับในแง่ของการผลักดันเรื่องกฎหมายแล้วก็ยังจะเป็นการการันตีครับว่ายังไงยังไงเสียพักที่เป็นแกนนาเดินหน้าบริหารประเทศโดยไม่ต้องมาพะวงครับว่าจะมีการแทงข้างหลังเกิดขึ้นหรือจะมีการเล่นเกมการเมืองในสภาหรือไม่ตราบใดที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรยังเป็นคนจากพักการเมืองเดียวกันนะครับที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับนะฮะ เรื่องของการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนะครับในแง่ของการผลักดันพิจารณาเรื่องของกฎหมายนะครับอย่างที่ว่าไวเนี่ยนะฮะคือเหตุผลของทางพรรคก้าไกลนั้นก็ระบุชัดเจนครับต้องการที่จะขับเคลื่อนผลักดันเรื่องกฎหมายเปลี่ยนผ่านประเทศเนี่ยนะครับ45หฉบับนะฮะอันนี้คือเหตุผลสําคัญที่พรรคก้าไกลนั้นอธิบายนะฮะแต่ว่าในอีกเหตุผลหนึ่งครับซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องสําคัญก็คือการพิจารณาขับเคลื่อน เรื่องร่างกฎหมายทั้งหลายปฏิเสธไม่ได้ครับมันมต้องผ่านกฤษฎีกาด้วยนะกฤษฎีกาเนี่ยก็จะมีบทบาทในการที่จะไปพิจารณาถ้อยคานะครับหรือว่าไปดูว่าเนื้อหาสาระมันขัดกับกฎหมายฉบับใดฉบับหนึ่งหรือว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือความสําคัญนะครับในขั้นตอนโปรเซสของการเดินหน้าทางเ,เสนอกฎหมายนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทางก้าวไกลบอกว่า อันนี้จะช่วยให้การขับเคลื่อนนะครับกฎหมายปฏิรูปประเทศนะครับเปลี่ยนผ่านเนี่ย45ฉบับนะฮะมันอาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งที่ทางก้าวไกลนั้นอธิบายแต่ว่าโดยข้อเท้จริงแล้วในทางปฏิบัตินั้นมีความจําเป็นแค่ไหนอย่างไรบางทีมันก็อาจจะไม่ใช่เส้นทีเดียวนะครับไม่ต้องไปดูไกลครับในสภาชุดของคุณชวนหลีกภัยนะครับในรัฐบาลชุดที่ผ่านมานี่แหละคุณชวนก็จะวางบทบาทของคุณสุภชัยโพสุครับจาก พักภูมิใจไทยครับเป็นรองประธานสภาผู้แทนคนที่สองให้เป็นคนที่ทําหน้าที่ในการจัดสรรน,นะครับจัดลาดับความสําคัญของร่างกฎหมายเข้าสู่การพิดาของสภาผู้แทนราษฎรครับคือคุณชวนเองเนี่ยไม่ได้เป็นคนเข้าไปดําเนินการเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเดินหน้าในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นไม่ใช่อยู่ที่ว่าคนที่เป็นประมุกนั้นมาจากพรรคการเมืองไหนแต่สําคัญที่สุดเนี่ย เหตุผลที่มันเกิดขึ้นนะครับสาเหตุที่มันเกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมามันเป็นเพราะว่าสอสอนั้นขาดความรับผิดชอบครับปัญหาเรื่ององค์ประชุมสภามันมีปัญหาแล้วก็ไปเล่นเกมอะไรเล่นเกมกินกล้วยนะฮะแทนที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของตัวเองครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นามาอธิบายมาสรุปสั้นๆนะครับว่าจริงๆแล้วตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีความสําคัญแต่ว่าในบางเหตุผลบางประเด็นนั้นมันก็อาจจะไม่ ตรงนะครับตามสิ่งที่ได้มีการอธิบายกัน100%เเซแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้เราก็ได้เห็นนะครับเราก็ได้เห็นการออกโรงมานะฮะตอบโต้กันเรื่องความสําคัญของตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราศฎรที่แต่ละพรรคการเมืองนั้นจะต้องมีเอาไว้ครับแต่ว่าสิ่งที่สําคัญครับก็คงจะไม่ไปพูดซ้ําแต่การออกโรงมาตอบโต้มาเคลื่อนไหวของแกนนําทั้งจากเพื่อไทยและก้าวไกลถ้าไปดูกันจริงๆครับ เป็นการขานรับอย่างต่อเนื่องเป็นรายวันอยากเป็นระบบนะฮะเมื่อวานถึงคิวของคุณสิริกัญญานะฮะตันสกุลนี่ของก้าวไกลนะครับออรองหัวหน้าพักหัวหน้าทีมเศรษฐกิจแม้จะแถลงเรื่องเศรษฐกิจแต่ก็ไม่ไวที่จะตอกย้ำครับเรื่องตําแหน่งประธานสภาผู้แทนรัษฎรต้องเป็นของพักก้าวไกลของเพื่อไทยเองนะครับเมื่อวานนี้คุณประเสริฐจันทราดวงทองครับที่ออกโรงมาพูดถึงเรื่องนี้นี่เป็นเลขาธิการพักนะครับ ก็ถือได้ว่าไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันนะครับในระดับความสําคัญหลังจากก่อนหน้านี้ก็มีทั้งนายอดิศรเพียงเกตก็ดีครับหรือแม้แต่นายอนุสร์เอี่ยมสะอาดก็ดีครับนี่ก็คือสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนาํามาเป็นประเด็นตั้งข้อสังเกตนะครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ต้องจับตาดูก็คือว่าความเคลื่อนไหวจากแฟนดอมนะครับโดยเฉพาะยิ่งของทางเพื่อไทยที่มีการเคลื่อนไหวผ่านโลกโซเชียลครับจะมีการนัดรวมตัวกันที่พักเพื่อไทยวันที่28พฤษภาคม แม้ว่าในส่วนของแกนนําของพรรคจะออกมาปฏิเสธยังไม่รับรู้รับทราบเรื่องนี้ครับแต่ว่าก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติครับที่จะต้องออกมาแสดงจุดยืนในลักษณะนี้เอาไว้ก่อนนี่ยังไม่นับรวมนะครับเรื่องของการรีทวิสนะฮะของคุณโทนี่ครับคนแดนไก่ครับรีทวิสของคุณดวงฤทธิ์บุญน,นานะครับซึ่งเป็นนักออกแบบชื่อดังมันมีนัยยะแฝงอยู่ในทีเช่นเดียวกันครับว่าเราต้องทนให้เพื่อนถีบหน้าทุกวันทนให้เพื่อนแทงข้างหลังทุกวันนะครับ ทั้งที่เราก็ต้องทนเพราะว่าลำพังเพื่อนนั้นเอาตัวเองไม่รอดครับอันนี้มันก็ยิ่งตอกย้ําเพิ่มดีกรีความร้อนแดงแล้วก็นําไปสู่ประเด็นคําถามว่าตกลงเนี่ยมันมีนัยยะต้องการที่จะสื่อสารอะไรออกมาหรือไม่อย่างไรครับนี่ก็คือเรื่องราวที่มันเป็นประเด็นเกี่ยวข้องกับตําแหน่งประธานสภาผู้แทนราษฎรซึ่งสูกหยิบยกมากลายเป็นประเด็นแต่อย่างที่เรียนไว้ครับถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังเป็นอย่างนี้อยู่นะครับต้องไม่ลืมแต่อ,อยู่นะครับ อาจารย์สมชัยศรีสุธิยากรออกมาเตือนเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเลือกสถีการเจรจาในที่รับแล้วก็มาซัดกันในที่แจ้งเพราะทหารยังตกลงกันไม่ได้ครับ187เสียงครับซึ่งยังสุ่มอยู่ท่าทีอยู่ครับอาจจะเป็นตาอยู่นะครับออกมาชี้ขาดว่าตกลงเนี่ยฝ่ายไหนจะได้ฝ่ายไหนจะชนะในมุมของอาจารย์สมชัยก็คล้ายๆกันกับเป็นการเตือนไปนะครับเพราะว่าระวังเรื่องของการไปตัดชุดขาวนะครับบางทีมันอาจจะสูญเปล่าก็ได้ครับอันนี้เป็นมุมมองอาจารย์สมชัยนะ ครับขอบคุณครับพี่ประจาักครับค่ะ